เดี๋ยวมาดูเรื่องวุ่นๆของกองทุนหน่อยซีเรียสนิดนึงนะนายกสมาคมกีฬาเพาะกายครับวอนนายกรัฐมนตรีครับให้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสังคายนาระเบียบกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพื่อความเหมาะสมและเป็นธรรมกับนักกีฬาครับมาให้คุณกมลวันสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยครับจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีหนึ่งในวาระที่ถูกพูดถึงในที่ประชุมคือการทวงเงินรางวัลจากการแข่งขัน3รายการใหญ่ครับภายใน2ปีที่ผ่านมาทั้งศึกชิงแชมป์โลกที่ภูเก็ตชิงแชมป์เอเชียที่เนปาลและชิงแชมป์โลกที่เกาหลีใต้ครับโดยนายสุกรีสุภาวรีกุลครับนายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยเรียกร้องไปยังนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีครับให้ช่วยสังคายนาระเบียบกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติครับโดยทบทวนหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาวงการกีฬาไทยอย่างแท้จริงเพื่อปราศจากอคติและการเมืองโดยเฉพาะในข้อที่4ครับในการจ่ายเงินรางวัลนักกีฬาซึ่งสมาคมกีฬานั้นๆต้องอยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมสหพันธ์กีฬานานาชาติหรือสปอร์ตแอคคอร์ดซึ่งสมาคมกีฬาเพาะกายไม่ได้อยู่ในสปอร์ตแอคคอร์ดครับแต่เป็นสมาคมกีฬาที่รับรองโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยและก่อนหน้านี้นักกีฬาเคยได้เงินรางวัลอย่างถูกต้องมาโดยตลอดก่อนจะถูกตัดสิทธิ์เมื่อ2ปีที่แล้วส่งผลให้นักกีฬาเพาะกายทีมชาติไทยครับที่สร้างชื่อเสียงและเสียสละทุ่มเทฝึกซ้อมจนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเนี่ยขาดโอกาสและเดือดร้อนจากการที่มีหลักเกณฑ์ดังกล่าวครับครับผมว่าเนี่ยนะผู้ใหญ่เนี่ยนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยรู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วแต่ถามว่าท่านจะลงมาสนใจไหมวันนี้ถ้าผมฝากได้ก็ฝากพี่นิดนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีพี่เศรษฐานะครับช่วยลงมาดูนิดนึงว่ากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเนี่ยนะฮะไอ้ระเบียบกองทุนเนี่ยมันถึงเวลาต้องแก้ไขแล้วหรือยังข้อเดียวฮะข้อ4สหพันธ์กีฬาไม่ได้เป็นสมาชิกของสปอร์ตแอคคอร์ดหรือไกด์ข้อนี้ฮะผมว่าคุณเอาข้อนี้ออกเถอะครับคุณจะเขียนไปเพื่ออะไรไม่ได้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกเลยเพราะว่าผมครบหมดทุกอย่างเพียงแต่ข้อนี้ข้อเดียวถามว่าประเทศไทยสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งไทยเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งสหพันธ์เพาะกายแห่งเอเชียเมื่อ65ปีที่แล้วอะแล้ว65ปีที่แล้วเนี่ยไกด์เกิดหรือยังสปอร์ตแอคคอร์ดเกิดหรือยังคือสิ่งเหล่านี้ผมว่าผู้บริหารการกีฬาทุกคนนะฮะควรจะต้องตระหนักในเรื่องนี้นะฮะเราเปิดหลักสูตรสอนพัฒนาผู้บริหารกีฬาเยอะแยะหมดเลยนะแต่ถ้าเกิดเรื่องนี้ยังปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยผมว่าต้องทบทวนใหม่นะครับชัดเจนไหมฮะโอ้ดูเดือดดูเดือดจริงพี่สุกี้ครับปัจจุบันสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยครับอยู่ภายใต้สหพันธ์เพาะกายและฟิตเนสโลกมีสมาชิก67ชาติทั่วโลกครับและสหพันธ์เพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชียมี45ชาติในเอเชียเป็นสมาชิกซึ่งในสุกรีเป็นเลขาธิการสหพันธ์ทั้ง2แห่งนอกจากนี้ครับในที่ประชุมยังเตรียมเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาเพาะกายคนใหม่ครับในวันที่17สิงหาคมโดยในสุกรีเตรียมลงสมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมเป็นสมัยที่3ติดต่อกันครับโดยบอกว่าวางเป้าหมายในการไทยจะเป็นเจ้าภาพ4เกมในปีหน้าโอ้ปัญหากองทุนนี่เห็นที่สัมผัสมานะมียกน้ำหนักเจ็ตสกีและนี่ก็เพาะกายใช่ครับคือพี่สุกรีบอกว่าตอนแรกจะวางมือจากนายกแต่แกบอกขอปีหน้าบรรจุเพาะกายใน4เกมก่อนแล้วจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดก่อนเพราะว่าไทยเป็นเจ้าภาพปีหน้าด้วยครับครับผม